สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Crysis X Last Survivor ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวเอาชีวิตรอดนะครับแผนที่เกมนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เราจะได้เจอกับพวกซอมบี้หรือว่าสัตว์อะไรต่างๆด้วยนะครับตอนนี้ตัวเกมเนี่ยจะเปิดทดสอบอยู่บนสตอร์ไทยแล้วนะใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตัวเกมพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นอะไรมากมายนักนะครับอ่ะกดสตาร์ทเกมเข้าไปนะครับในส่วนของการล็อกอินเนี่ยก็ใช้ในส่วนของพวก Google Facebook ล็อกอินได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกดสตาร์ทเกมเข้าไปเลยนะเขาจะมีให้เรามาปรับแต่งในส่วนของตัวละครก่อนนะครับนี่ครับคือหน้านี้นะแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบอย่างนี้ไหมนะครับหรือว่าแบบนี้อันนี้ก็คือเขาปรับแต่งมาให้แล้วนะครับใส่ชุดแบบสไตล์แบบออกแนวพังๆเลยนะครับผมส่วนอันเนี้ยยังปรับไม่ได้นะเนี่ยตรงนี้นะครับมันให้ปรับได้เฉพาะตัวผู้หญิงนะตอนนี้นะก็ปรับลองดูนะครับสมมติผมเลือกแบบนี้แล้วก็กดตรงนี้ไปเลยนี่มันจะมีให้เรามาทำการแบบว่าปรับตรงนี้ครับนี่ครับผมปรับเปลี่ยนในส่วนของสีผมได้เราจะเอาสีแบบไหนแล้วก็ด้านหลังก็ปรับได้นะครับหมุนเอานี่แบบนี้เห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนได้ละนะครับส่วนอื่นๆก็ลองมาปรับแต่งกันเอาเองนะครับเนี่ยส่วนขานะครับใส่แบบนี้มีลายมีอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะไม่เอาลวดลายเลยก็ได้นะครับแล้วแต่นะประมาณนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวกดเข้าไปเลยนะครับผมขี้เกียจปรับแต่งเยอะนะครับโอเคจัดไปปึ๊บนี่เดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศเกมด้านในพร้อมๆกันนะครับโอเคเข้ามาด้านในตัวเกมแล้วนะครับบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้ดูดิเห็นไหมบรรยากาศก็ภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับด้านในตัวเกมนะเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะให้เราแบบเดินไปตามจุดตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะมีเควสบอกอยู่นะครับว่าให้เราทำอะไรอ่ะแล้วก็เก็บของมาโอเคเรียบร้อยนะครับก่อนอื่นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาปรับตั้งค่ากราฟิกได้นะเนี่ยมันจะมีให้เรามาปรับตั้งค่าตรงนี้นะครับตรงเซตติ้งแล้วก็มาปรับอะไรเลยนะครับเรื่องพวกภาพเนี่ยผมปรับแบบสูงสุดละนะครับโปรแกรมจำลองที่สามารถเล่นกับเกมนี้ได้นะตอนนี้จะเป็น BlueStack นะครับที่จะเป็นแบบ64บิตนะใครที่จะเล่นในโปรแกรมจำลองก็เอาตามที่ผมทำเลยนะครับผมส่วนเสียงก็ปรับเอานะครับตามนี้เนาะโอเคมาเดี๋ยวเดินไปเลยครับนี่อาจจะมีเสียงคีย์บอร์ดหน่อยนะครับโอเคกดเก็บไปเอาล่ะนะครับเควสเริ่มต้นเขาจะให้เราทำอะไรบ้างนะครับก็จัดไปนี่โอเคมาปึ๊บเก็บของปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วอุ้ยได้ของมาแล้วอ่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของการคราฟนะครับแล้วก็สามารถมาคราฟของได้ละนะครับเนี่ยถ้าเกิดจะคราฟเนี่ยต้องมีของตรงนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีบอกอยู่นะครับถ้าเกิดเราจะคราฟนะโอเคเดี๋ยวเราต้องทำการหาของก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราจะคราฟอันนี้เก็บได้ป่ะโอเคเดินไปก่อนครับปึ๊บโอ้ภาพสวยนะเนี่ยเอาล่ะเหมือนมีเสียงท้องร้องนะครับเหมือนหิวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราลองกดกินดูก่อนแล้วกันปึ๊บนี่กินแล้วก็กินเข้าไปนี่ครับปึ๊บโอเคกินแล้วเรียบร้อยเสียงท้องน่าจะหายไปแล้วก็อันนี้เราเก็บได้นะครับแล้วก็กดเก็บได้เลยนี่โอเคเรียบร้อยปึ๊บมีเควสอะไรให้เราทำอีกไหมโอ้เดินไปตรงนู้นเราโคตรไกลนะครับเดี๋ยวผมขอเดินไปแป๊บหนึ่งแล้วกันระหว่างทางเดินไปแล้วก็สามารถที่จะเก็บพวกของอะไรพวกนี้ได้นะครับนี่เก็บหญ้าแล้วก็เก็บพวกเศษไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเก็บไว้เพื่อที่จะทำการคราฟของอะไรต่างๆได้นะครับนี่โอเคเนี่ยเศษของพวกนี้ครับแล้วก็มาเก็บได้นะครับนี่อันนี้จะเป็นหินเนาะนี่ฮะเก็บไปเลยแล้วก็อันนี้ก็สามารถตัดได้นะครับต้นไม้ตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ขวานตรงนี้ในการตัดซึ่งสังเกตไหมมันจะมีบอกด้วยนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับผมมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกถ้าเกิดกลมๆอย่างเงี้ยเยอะๆเนี่ยก็คือได้แน่ๆนะครับส่วนอื่นๆก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์วงกลมแบบนี้บอกไว้นะครับลองตัดไม้ดูดิโอเคตัดไม้ป้าบเข้าไปป้าบเข้าไปนี่เอ้ยทำออกมาดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่เรียบร้อยโอเคได้แล้วครับก็ได้ของมาแล้วล่ะนะครับมันคืออะไรบ้างก็ไม่รู้โอเคกดจัดไปนะฮะเดี๋ยวผมเดินไปตรงนั้นต่อครับผมเดี๋ยววิ่งไปก็ได้นะเนี่ยกดวิ่งนะครับแต่ว่ามันจะมีแบบค่าความเหนื่อยเกิดขึ้นอยู่นะเห็นไหมเอ้ยอันนี้เก็บกินได้ด้วยโอเคจัดไปนะครับอันนี้ก็กินเบอร์รี่
จัดไว้กินปุ๊บช่วยให้หายหิวไปได้นะครับผมโอ้มีกวางด้วยนะในแผนที่นะครับอ่ะเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้เรามาถึงเรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นแคมป์อ่ะนะครับผมนี่โอเคเรามาเดินตรงนี้ครับเป็นเหมือนกล่องนะครับผมให้เรามาเปิดกล่องดูว่ามันคืออะไรบ้างเอาล่ะเรียบร้อยเปิดแล้วโอ้ของเพียบเลยมีธนูด้วยเอาเข้ามาไว้ในตัวครับเป็นพวกของอะไรต่างๆอาหารอะไรเงี้ยเอามาไว้กินนะนี่ปึ๊บเสร็จแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ขึ้นโน้ตตรงนี้มานะครับไหนลองกดเข้ามาดูซิอันนี้คือถ้ามันขึ้นโน้ตแบบนี้มาก็จะมีของอะไรแบบเนี่ยฮะเข้ามาเพิ่มเติมเห็นไหมครับนะก็จะเป็นของที่เราสามารถคราฟได้เพิ่มเติมเดี๋ยวก็พอเราเล่นไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาให้อีกนะครับผมโอเคเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ธนูกันดูนะครับนี่สัตว์พวกนี้ลองดูดิยิงใส่ไปเอามาธนูครับเล็งๆแล้วก็ยิงไม่โดนเอ้ยโดนอ๋อแต่มันวิ่งหนีนะไอ้ตัวเนี้ยเห็นนะ เล็งยากเหมือนกันนะครับเล็งยากบอกเลยว่าเล็งยากพอสมควรนี่เนี่ยโอเคตายแล้วเรียบร้อยแถวเนี้ยเราอาจจะยังไม่เจอซอมบี้นะครับนี่จะได้ของมาด้วยเห็นไหมโอเคประมาณนี้นะครับเดินสำรวจไม่แน่ใจว่ามันจะได้เจอกับพวกผู้เล่นคนอื่นๆด้วยหรือเปล่านะผมยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับอันนี้โอเคครับมาถึงจุดหมายเรียบร้อยนะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าจะเจอซอมบี้แล้วนะครับนี่ครับซอมบี้อยู่ตรงนี้เหมือนจะเริ่มแบบมืดลงเรื่อยๆแล้วนะครับแผนที่เหมือนจะเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวผมมาเก็บของต่อก่อนนะฮะในนี้จะมีอะไรบ้างเนี่ยปึ๊บเปิดขึ้นมาโอเคอู้ของเยอะเลยเก็บไว้อะยาบันแผลแม่งเจอที่ไหนก็เก็บไม่หมดอ่ะเอาล่ะโอเคเนื้อรองเท้าด้วยโอเครองเท้าอันนี้ด้วยครับมีหญ้าด้วยนะแล้วก็เหมือนจะมีแบบแปลนนะครับแบบแปลนเสื้อใช่ไหมนี้โอเคโอ้มาอยู่ใกล้ขนาดนี้เดี๋ยวใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนว่ะมันไม่ทำอะไรเราว่ะเนี่ยเห็นป่ะถ้าเกิดเรายิงมันน่ะเดี๋ยวนะอุ้มเอาไม่โดนอ๋อยังไม่ได้ยิงนี่ครับอ้าวครั้งเดียวตาย แล้วก็ดูเหมือนซอมบี้จะดรอปลูกเบอร์รี่ด้วยนะครับมาไหนลองดูดิตัวนี้ยิงไปโอ้ครั้งเดียวตายครับเนี่ยซอมบี้มันจะดรอปเบอร์รี่ครับผมก็อันนี้เนี่ยเขาจะให้เราปีนหอคอยขึ้นไปด้านบนตรงนู้นเลยนะครับผมแล้วก็จะเจอผู้เล่นที่ออนไลน์อีกคนนึงนะครับนี่เขากำลังทำการตัดไม้อยู่นะครับโอเคนี่ครับผมแล้วก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันไม่รู้จะพูดคุยกันยังไงบ้างนะครับนี่เห็นไหมเขาก็วิ่งมาหาเราประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็ปีนขึ้นไปเฮ้ยปีนบันไดขึ้นไปโอเคนี่ครับเอาล่ะปึ๊บด้านล่างก็มีคนตัดต้นไม้อยู่เรื่อยๆนะฮะเราจะปีนขึ้นมาทำเควสก่อนนะครับโอเคโอ้โหโคตรสูงเลยว่ะเรียบร้อยแล้วก็เขาจะให้เราทำอะไรลองซิเปิดตรงนี้เปิดกล่องครับแล้วก็อ๋อมีแผนที่ให้เราดูด้วยปึ๊บเก็บให้หมดครับผมกดทีเดียวตรงนี้ก็ได้นี่ว่ะโอเคแล้วก็มาดูแผนที่ครับปึ๊บเปิดแผนที่ขึ้นมาเก็บเลยอันนี้เป็นรายละเอียดแผนที่ใช่ไหมแล้วตัวเราอยู่ไหนวะโอ้ตัวเราอยู่ตรงนี้โอ้โหพระเจ้าแผนที่โคตรใหญ่ดูดิมันซูมเข้าแบบนี้มาได้อีกนะครับโอ้โหใหญ่มากพี่น้องทำไงจะเดินไปถึงวะน่ะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะแบบมีการวาร์ปอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็สังเกตว่าถ้าเกิดมันมีคนอยู่ใกล้เรานะมันจะมีรูปรอยเท้าขึ้นมานะคล้ายๆกับพวกเกม PUBG อะไรเงี้ยนะครับโอเคโอ้จัดไปเก็บให้หมดเสื้อผ้ากุญจงกุญแจได้ชุดมาใหม่แล้วด้วยโอเคแจ๋วนะครับเขามีเควสหลายๆอย่างให้เราทำเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ลงไปด้านล่างโอเคนี่ครับอีก500กว่าเมตรนู่นแหละนะครับเราถึงจะไปทำอะไรสักอย่างเลยนะครับน่าจะเป็นการต่อสู้นะอันนี้นะครับผม
เดี๋ยวผมจะลองไปดูแล้วกันว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวลงจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตัดไปตอนนู้นเลยแล้วกันครับมาถึงจุดหมายแล้วเรียบร้อยครับนี่เขาจะต้องให้เรามาทำการฆ่าซอมบี้ไอ้เจ้านี่ครับก็จัดไปเลยเราฆ่าเลยนี่เนี่ยอุ้ยมันไม่ตายพอมันไม่ตายมันจะวิ่งมาหาเราเห็นไหมนี่แน่โอเคเรียบร้อยนี่คือจุดมุ่งหมายที่เขาจะให้เรามาทำนะครับโอเคไปต่อครับผมซอมบี้ตัวอื่นเราไม่ต้องสนใจครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไปยุ่งกับมันเนี่ยมันก็จะไม่มายุ่งกับเราถูกไหมเก็บของเหมือนเดิมครับมีของให้เรามาเก็บเรื่อยๆครับโอเคโอ้ของใหม่เพียบเอาล่ะกระเป๋าไม่เต็มไงวะแล้วก็ไปอีกโอ้โห600เมตรนะครับก็คือโดยสรุปเนี่ยตัวเกมเขาก็จะให้เราแบบมาทำเควสนู่นนี่นั่นนะครับไปตามภารกิจที่มันให้ไปอ่ะตามจุดอ่ะนะครับผมแล้วก็มาสำรวจไอ้เจ้าพื้นที่พวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเก็บคงเก็บของอะไรไปนะอันนี้จะเป็นในส่วนของรถนะครับเราน่าจะมีการแบบว่าซ่อมรถซ่อมอะไรได้หรือเปล่านะครับเนี่ยตรงนี้นะอาจจะแบบอนาคตน่าจะแบบซ่อมได้แล้วก็เอาไปขี่ได้อะไรอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับโอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นแคมป์ไฟนะครับสามารถที่จะทำการย่างได้นี่โอเคนี่ไงเรามีเศษชิ้นเนื้ออยู่เนาะแล้วครับเมื่อกี้เนี้ยแล้วก็มาทำการย่างได้นี่เห็นไหมมันก็จะย่างอยู่ประมาณนี้นะครับเอาล่ะก็เอาเป็นว่าในส่วนของตัวเกมคร่าวๆเนี่ยผมจะเอาบรรยากาศมาให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้รอตัวเกม Open Beta อีกทีค่อยมาว่ากันนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าเล่นสำหรับคนที่ชอบแนว Survival แบบนี้นะครับผมยังไงก็ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับแล้วค่อยเจอกันนะไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับผม